มะเร็งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายตัวเรานะมันประสงค์ร้ายกับตัวเราเท่านั้นแต่ว่าโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของชุมชนมันเป็นเรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องของประเทศชาติมันเป็นเรื่องของโลกนี้ทั้งโลกขณะที่ทำงานศิลปะเนี่ยใจเราก็ไม่ได้นิ่งเหมือนก่อนเพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องความห่วงใยซึ่งลูกสาวผมเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กติดอันดับคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยมากที่สุดในโลกเพราะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเหมือนความคุ้นคิดแล้วก็คำนึงห่วงใยตลอดเวลาก็หวังว่าโควิดเนี่ยมันจะหายไปจากโลกเราภายในเร็ววันที่สุดแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติที่มันปวดร้าวให้กับ